ผู้จัดการแสงสุรีแจ้งข่าวด่วนลือสะพัดเจ้าของเพลงหิ้วกระเป๋าเสียชีวิตสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ไทยเอกพันบรรลือฤทธิ์นักแสดงจิตอาสาต้องรีบรุดช่วยแสงสุรีรุ่งโรจน์วัย68ปีเจ้าของบทเพลงดังที่แอนผู้จัดการส่วนตัวแสงสุรีได้ติดต่อมาบอกว่าอาการของอดีตนักร้องเริ่มแย่ลงเนื่องจากหายใจเองไม่ได้ทั้งยังบอกว่าถ้ามาช้าอาแสงสุรีอาจจะไม่มีชีพจรซึ่งน่าประหลาดใจที่ไทยเอกพันกลับพบว่าอาแสงสุรีกับมีแรงฮึดและกำลังใจที่จะสู้อีกครั้งทว่าเนื่องจากอาแสงสุรีติดเชื้อโควิด-19ทำให้อาการก่อนหน้านี้ยังคงทรงตัวแต่ล่าสุดมีเรื่องที่ทำให้ผู้จัดการส่วนตัวแสงสุรีต้องไม่พอใจอย่างมากเมื่อโลกโซเชียลออนไลน์ลือหึงว่าอาเสียสุรีเสียชีวิตซึ่งไม่เป็นความจริงทางด้านแอนผู้จัดการจึงต้องรีบแจ้งข่าวพร้อมกับอัปเดตอาการคุณอาอย่างเร่งด่วนเนื่องจากเกรงว่าความเข้าใจผิดนี้จะส่งผลเสียตามมาโดยใน Facebook ของอาแสงสุรีทางผู้จัดการได้ระบุรายละเอียดว่าอัปเดตอาการของสุรีรุ่งโรจน์ขอยืนยันว่าเจ้าตัวยังไม่เสียชีวิตอาการโดยรวมดีขึ้นระบบหายใจดีขึ้นแต่ยังคงต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่ชีพจรเต้นปกติยังรู้สึกตัวดีทั้งนี้วอนให้ทุกฝ่ายช่วยเช็คข่าวก่อนแชร์ให้ดีอย่าแชร์ข่าวเรื่องเสียชีวิตมั่วๆเพราะต้องให้เกียรติให้กำลังใจทางครอบครัวแสงสุรีด้วยถ้าหากมีความคืบหน้าอะไรจะมาอัปเดตให้อีกครั้งและขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้ณที่นี้ซึ่งทางด้านแฟนคลับก็ติดตามข่าวต่างโคร่งใจที่ข่าวลือนั้นเป็นข่าวปลอมพร้อมนี้แฟนคลับแฟนเพลงชาวเน็ตยังได้ให้กำลังใจคุณอาแสงสุรีในการสู้กับโรคต่อไปจนหายดีและกลับมาแข็งแรงอีกครั้ง